ปัญหาแล้วก็อุปสรรคในการทำ KM นะคะคือปัญหาก็จะเริ่มมาตั้งแต่เรื่องของการสร้างความรู้ซึ่งความรู้ในตัวบุคคลนะคะมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆซึ่งก็เกิดได้ทั้งจากการศึกษาในสถาบันการศึกษาแล้วก็ความรู้ที่เราได้จากการทำงานนะคะซึ่งเวลาที่เรามีการสะสมความรู้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เราต้องหาความรู้ทางอ่านโดยการอ่านหนังสือหรือการหาความรู้ในการดังอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งต้องมีการทดสอบว่าความรู้ที่เราได้มาเนี่ยสามารถจะช่วยในการทำงานได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อของที่มันได้มายากเนี่ยเราก็จะเกิดความหวงเราก็ไม่อยากจะให้ความรู้เนี้ยกับใครได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีปัญหาก็คือคนที่มีความรู้เนี่ยก็มักจะหวงความรู้ไว้กับตัวเองเพื่อทำให้ตัวเองอ่ะรู้สึกว่าเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วก็มีความสำคัญกับหน่วยงานนะคะแต่การที่เราเก็บความรู้ไว้กับตัวเองคนเดียวเนี่ยมันก็สร้างปัญหาเหมือนกันเพราะมันก็อาจจะทำให้ เราไม่สามารถจะหยุดหรือลาพักร้อนในวันที่เราต้องการได้ถ้าเกิดว่ามันมีช่วงที่มีงานสำคัญเข้ามานะคะแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้การแชร์ความรู้เนี่ยทำได้ดีขึ้นเนี่ยที่สำคัญก็คือในเรื่องของการเห็นความสำคัญในการแบ่งปันความรู้กันในหน่วยงานก็คือหัวหน้างานเนี่ยเห็นความสำคัญของการแบ่งปันเพราะการทำงานในหน่วยงานเนี่ยเราคงไม่สามารถจะทำงานคนเดียวได้นะคะ เมื่อเราหยุดหรือลาป่วยไปเนี่ยก็ควรจะต้องมีเจ้าหน้าที่ท่านอื่นที่สามารถปฏิบัติงานแทนเราได้เพราะฉะนั้นการทำงานทดแทนกันเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อหัวหน้าให้ความสำคัญเนี่ยก็เลยเป็นแรงผลักดันที่ดีอย่างนึงที่ทำให้การแบ่งปันความรู้ในหน่วยงานเนี่ย มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทำให้ทุกคนในหน่วยงานเห็นความสำคัญมากขึ้นในระยะแรกเนี่ยอาจจะดูเหมือนการแกมบังคับแต่เมื่อทำไปแล้วเนี่ยคนที่ได้ใช้ประโยชน์อ่ะก็คือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในหน่วยงานเราเองนี่แหละนะคะก็เลยทำให้ระยะแรกมันอาจจะดูยากนิดนึงผลตอบรับก็อาจจะหรือความรู้ที่นำมาแบ่งปันเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ความรู้ที่สำคัญมากจะเป็นความรู้ทั่วไปแต่มันต้องมีจุดเริ่มต้นค่ะเมื่อมีจุดเริ่มต้นแล้วเนี่ยการเผยแพร่ความรู้มันก็จะยากขึ้นมีความสำคัญมากขึ้นทุกคนก็จะนำความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปใช้ได้มากขึ้นค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันนี้การทำงานเนี่ยคงไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเนี่ยทำงานในหน่วยงานได้คนเดียวปัจจุบันเราจะเป็นการทำงานเป็นทีมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้อยู่คนเดียวเนี่ยเราก็ต้องทำงานชิ้นนี้ชิ้นเดิมตลอดไปซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเบื่อการที่เราปล่อยชิ้นงานที่เราเคยทำได้เนี่ยให้น้องทำและเราอ่ะก็จะถูกมูฟไปทำงานที่มันยากขึ้นท้าทายมากขึ้นอันนี้ก็จะทำให้เราไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการทำงานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยการถ่ายทอดความรู้เนี่ยคือความรู้มันคือทักษะแบบนึงนะคะถ้าเราไม่ใช้เราก็ลืมหรือนานๆเราใช้ทีเราก็อาจจะจำมันไม่ได้นะคะแต่การถ่ายทอดความรู้เนี่ยให้คนอื่นเนี่ยเราเป็นการทบทวนความรู้ให้กับตัวเองแล้วคนอื่นก็ได้นำความรู้เนี้ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะคะองค์กรทุกองค์กรเนี่ยต้องเป็นองค์กรที่ยั่งยืนอย่างปัจจุบันเนี้ยสิริราชเราเนี่ยก็อยู่มาถึง127ปีระหว่าง127ปีที่สิริราชเดินทางมาเนี่ยเราก็มีการสะสมความรู้แล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นอาจจะแบบตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจแต่ความรู้พวกนี้ก็จะทำให้องค์กรของเราเนี่ยอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นในการทำงานของเราที่เรามีได้รับความรู้ใหม่ๆเนี่ยเราก็ควรที่จะร่วมกันสะสมความรู้ต่างๆเหล่านี้เพื่อให้องค์กรของเราเนี่ยได้นำความรู้ไปใช้ให้องค์กรของเราอยู่อย่างยั่งยืนได้ต่อไปค่ะ